10ซุปเปอร์ฮีโร่อันโด่งดังจากค่ายต่างๆวันนี้เราลองมาดูกันสิว่าถ้าพี่เคใช้ AI แปลงร่างให้พวกเขาเหล่านี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดมุ้งมิ้งน่ารักมันจะเป็นยังไงนะคนแรกนี้คือกัปตันอเมริกาฮีโร่ยอดนักสู้ผู้มีเกราะเป็นอาวุธหุ่นเท่แบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นหมีแพนด้าดูแม้ว้าวกลายเป็นกังฟูอเมริกาแพนด้าเลยว้าวไอรอนแมนนักรบเกราะเหล็กสีแดงโดยมีผู้ที่สวมใส่ก็คือโทนี่สตาร์กงั้นลองเปลี่ยนร่างเป็นแมวส้มตัวอ้วนก็น่ารักดีนะกับฉายาใหม่ไอรอนแมวซูเปอร์แมนเขาบินได้ตายิงแสงได้แล้วก็ไม่เคยอายที่จะใส่กางเกงในสีแดงไว้ข้างนอกงั้นลองเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์คอยาวตัวนี้ดูกับซูเปอร์ยีราฟแมนว้าวแบทแมนมนุษย์ค้างคาวชอบอยู่ในถ้ำที่หลายคนชอบเรียกว่านกมีหูหนูมีปีกงั้นก็เปลี่ยนร่างเป็นหนูมันซะเลยตัวนี้ดังซะด้วยกับมิกกี้เมาส์แมนฮีโร่สุดทะเลนคนนี้ตอนนี้ก็กำลังดังเลยกับภาพยนตร์เดดพูล3หุ่นผอมๆแบบนี้งั้นเปลี่ยนเป็นกิ้งก่าแดงก็แล้วกันอ้าวแล้วหางทำไมเป็นแบบนั้นล่ะฮักฮีโร่ยักษ์เขียวจอมพลังเวลาเขาเบ่งพลังแต่ละทีทำหน้าเหมือนปวดขี้เลยนะงั้นลองเปลี่ยนร่างเป็นเต่ายักษ์เขียวก็เท่จริงๆเอ๊ะนี่มันเต่านินจานี่ทอเทพสายฟ้าที่นอกจากจะเก่งแล้วก็ยังหล่อด้วยเขามีค้อนโยนเนี่ยเป็นอาวุธถ้าเก่งแบบเนี้ยงั้นเป็นสิงโตเจ้าป่าก็แล้วกันกับทอไลออนทันเดอร์แกมบิตฮีโร่ถือกระบองตัวใหม่จากหนังเดดพูล3ที่พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องงั้นก็เปลี่ยนร่างเป็นลิงจ๋อก็แล้วกันยิ่งถือกระบองด้วยนะใช่เลยเฮ่งเจี๋ยชัดชัดว้าวอควาแมนฮีโร่ผู้มีตรีศูนย์หรือ3ง่ามเป็นอาวุธเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรถ้างั้นก็ต้องตัวนี้เลยปลาหมึกยักษ์หรือคราเคนสัตว์ร้ายตำนานแห่งท้องทะเล ตัวสุดท้ายกับวูล์ฟเวอรีนซึ่งจริงๆแล้ววูล์ฟเวอรีนก็เป็นสัตว์อยู่แล้วนะแต่คือก็เบื่อง่ายกับสัตว์ดุร้ายลองเปลี่ยนเป็นกระต่ายน่ารักดูดีกว่าเยอะนะจริงป่ะผ่านมานครนายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเขตคาเฟ่อยู่ไลนะครับกับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ